และมหาลัยที่เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นโรงเรียนและมหาลัยแนวใหม่การวิจัยโดยเฉพาะนะครับเพื่อเป็นจุดมุ่งหมายต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมี disruptive นะครับเทคโนโลยีของตนเองนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับและวันนี้เนี่ยเราเริ่มมีนะครับนักเรียนที่จบไปแล้วนะครับแล้วก็นักศึกษาที่จบมหาลัยไปแล้วออกสู่สังคมในประเทศไทยนะครับวันนี้ในกลุ่มปตท.ไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตสผ.นะครับไทยออย IRPC นะครับ PTGC นะครับแล้วก็บริษัทลูกๆต่างๆรวมทั้งพันธมิตรนะครับซึ่งจะมีการร่วมมือกันหลังจากที่เราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับในการส่งเสริม EEC ให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นศูนย์นวัตกรรมของ EEC นะครับของประเทศนะครับเรียกว่า EECI นะครับผลงานอีกอันหนึ่งซึ่งถือว่าจะออกสุภาคอุตสาหกรรมก็สิ่งเด่นๆก็เรียกว่า OLED ทุกท่านคงรู้จักโทรศัพท์จอโค้งหรือจองอและขณะที่ท่านอยู่ตรงนี้เป็นผลงานเกี่ยวกับการทำแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่มีความสำคัญเพราะทุกท่านทราบว่าอีก 10-20 ปีเนี่ยโลกอาจจะไม่ใช้น้ำมันแล้วในการเคลื่อนใช้แบตเตอรี่อย่างที่มีการรีพอร์ตจากฝรั่งเศสที่เชื่อมั่น